นายทองเปียวกองจันทร์อธิบดีกรมชนลประธานนะครับได้เปิดเผยว่าน้ําที่อยู่ในทุ่งภาคกลางหลายแห่งขณะนี้นะครับปริมาณน้ําฝนที่ตกในพื้นที่ส่วนน้ําจากแม่น้ําเจ้าพระยาที่มาจากนครสวรรค์นะครับได้ระบายออกสู่ระบบชนลประทานทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวาเหนือเขื่อนเจ้าพระยาและระบายออกทางด้านท้ายประตูระบายน้ําเขื่อนเจ้าพระยาแล้วด้วย สำหรับพื้นที่เกษตรกรรมที่ใช้เป็นพื้นที่รับน้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยาขณะนี้ยังไม่ได้มีการระบายน้ำเข้าไปเก็บนะครับเนื่องจากว่าในพื้นที่นั้นเนี่ยอยู่ระหว่างการเก็บเกี่ยวอีกกว่าร้อยละและก็คาดนะครับว่าหลังวันที่24-25ยกันยายนนี้เป็นต้นไปก็สามารถที่จะระบายน้ำเข้าทุ่งรับน้ำทั้งหมดได้นะครับหลังจากที่บริเวณนั้นเนี่ยมีการเก็บเกี่ยวผลผลิตไปทั้งหมดแล้ว ซึ่งจะมีการทำการระบายน้ำเข้าพร้อมกันในพื้นที่13ทุ่มในเกณฑ์ที่ตกลงกันไว้ก็คือระดับน้ำเนี่ยสูง50-80เซนติเมตรแต่มีข้อแม้นะครับว่าต้องไม่ท่วมถนนในชุมชนโดยตั้งแต่ช่วงนี้ไปจนถึงช่วงกลางเดือนตุลาคมหากมีพายุเข้ามาในเขตภาคกลางก็ยังพอที่จะมีพื้นที่รองรับปริมาณฝนได้ แต่ถ้าหากไม่มีพายุเข้าเกษตรกร,ร,ก,รก็ยังสามารถที่จะใช้น้ําที่ระบายไว้นะครับทำการ,กรเกษตรได้แต่ว่าจะขอแนะนำนะครับให้ทําการ,กรเกษตรตามที่เจ้าหน้าที่กระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์แนะนําเพื่อลดความเสียหายจากภาวะฝนทิ้งช่วงในช่วงปีหน้าด้วยครับ